สวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยคำหนึ่งคำที่ลุงเคยสอนผมตอนเด็กๆว่าถ้าเราเกิดมาเราควรทำอะไรให้สำเร็จมีปัญหาควรแก้เรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กและต้องแก้ให้ถูกจุดไม่ใช่พูดเรื่องเท็จพอโตขึ้นมาก็ใช้ชีวิตสู่ความเป็นจริงและต้องมีมารยาทเพราะเราคนไม่ใช่ลิงทุกคนฝันได้แต่ความฝันไม่ใช่นักบินที่เอาแต่นั่งคิดแล้วนั่งแดกโอวันตินสู้ต่อไปถ้าใจเรายังสู้ต่อถ้าเหงื่อออกมามันยังออกมาไม่พอฝึกวิชาการเรียนแล้วใช้ความรู้ให้เต็มสมองถึงไม่ได้ที่หนึ่งแต่อย่างน้อยก็ได้ที่สองทำตัวให้มีค่าดีกว่าได้เวลาไม่มีแค่จับจองแม้จะไม่ได้หล่อแต่ทำความดีให้คนมองให้คนมองรับใช้ลุงภาค17เฮ้ยสวัสดีตอนเช้าครับพ่อลูกมาไงอะมาจากลุงสนิทครับพ่อมาจากลุงสนิทเอาแล้วทำไมลุงไม่บอกพ่อวะเป็นไงกินข้าวหรือยังว่ากินที่ร้านแม่แล้วครับอ๋อรู้แล้วใช่ไหมว่าบ้านเราเปิดร้านอาหารลุงพาไปแดกครับพาไปแดกเลยเหรออ๋อพาไปกินครับเอ้ยทำไมพูดไม่พอเลยลูกเอาเชียร์เอาแล้วไม่ไปช่วยพี่เนยขายของวะฮะเราพี่ชันไปด้วยพี่ชันจะไปด้วยไหมล่ะก็ว่าจะไปอยู่อะไรต่อมีอะไรฮะจะไฟเหรอเอ้ยใจเย็นลุงนี่ลูกผมแชมป์สั่งสอนลูกแกบ้างนะมันเหิมเกริมแล้วนะเนี่ยไม่ลุงครับโอ้หลานแค่หยอกเล่นอ๋อแล้ววันนี้ลุงจะไปไหนไหมครับเนี่ยอ๋อก็ว่าจะไปเลือกตั้งนะอ๋อเลือกตั้งเลยฮะเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมพาไปไหมครับก็ดีนะแต่ว่าแกไปช่วยเมียแกขายของกันไปอ๋อครับได้เลยครับไปลูกชายไปเชียร์ปิดประตูด้วยเดี๋ยวฉันปิดประตูอ้าวนั่นแหละอ้าวอะไรลุงจะปิดประตูบ้านเองไม่ต้องมายุ่งเมื่อกี้ประตูหนีบหัวลุงด้วยมันสวยจังอ้าวลูกเพิ่งเห็นหรือไงโอ้ยอย่าไปเดินชนเขานะลูกอย่าเดินชนเขาดิเป็นผู้ใหญ่นะลูกเฮ้ยนี่ป้ายอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่ป้ายอะไรอ่ะเชียร์สติ๊กเกอร์ลาย KRK เป็นบริษัทเหรอราคาแค่30 บาทเองเดี๋ยวจะไปโหลดเล่นดีกว่าอุ้ยลายน่ารักด้วยแล้วนี่มันไข่วะเนี่ยน่าจะเป็นพี่แชมป์แน่เลยพี่แชมป์ KRK น้องเชียร์ชอบมากเลยพี่แชมป์ KRK เขาเป็นใครอ่ะเขาก็เป็นนักแคสเกมที่มีคนติดตามโอ้ยพี่แก่แล้วพี่ไม่รู้จักหรอกหล่อมากที่รักเธอเราเครียดมากเลยอ่ะเครียดเรื่องอะไรอ่ะลูกค้าเจ้าต้มยุงโอ้โหแล้วเราจะไปเอายุงมาจากไหนเยอะแยะชิบหายต้มยุงมันจะคิดยังไงว่าคำเดียวมันก็น่าจะหมดแล้วนะที่รักฮะก็วันหลังบอกไปนะว่าต้มยุงไม่มีกินต้มตีนกูแทนไหมอะไรประมาณนี้ที่รักลูกค้าคือพระเจ้าใช่ต้มยุงเลยเหรอที่รักดีนะมันไม่เอาตับยุงถ้าตับยุงนี่ชิบหายงานงอกเลยแต่ว่าทำไมร้านเราวันนี้มีคนมาซื้อน้อยจังที่รักแค่2 คนแล้วเจ้าเดิมด้วยนะคุณครับคุณว่าไงยะพอดีว่าวันนี้เนี่ยทางร้านเรานะครับมีเมนูพิเศษจะให้กินครับเมนูอะไรตับห่านครับฮะตับห่านเหรอใช่ฮะผมคิดราคาไม่แพงครับจากราคาสงวนนะครับก็อยู่ที่ 11,000 บาทนะครับนี่ผมลดให้เลยครับ 20,000โอ้โหลดใช่ฮะเห็นหน้าตาคุณสวยไงคุณน่าจะมีสตังค์เดี๋ยวเธออะไรเปล่าที่รักมานี่มันคือกลไกทางการตลาดเธอเขาพูดแบบว่าทำนองว่าแบบชมคนอื่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็มาซื้ออะไรเงี้ยโอเคก็ได้เฮ้ยลุงใจเย็นไปลุงเดี๋ยวผมพาไปที่สภาที่รักเดี๋ยวมานะโอเคปาซื้ออะไรเปล่าถ่านน้ำปลาด้วยนะถ่านอีกแล้วล่ะฮะบัดโธอีเนยคนไม่เอาถ่านอ้าวลุงเฮ้ยที่รักเอาเงินมาดิเดี๋ยวฝากลูกด้วยนะเงินเธอไม่มีเงินติดตัวบ้างเลยเหรอไม่มีโอ้โหก็เอาให้เมียจ๋าหมดแหละโอ้น้องเชียร์หยังเดี๋ยวช่วยพี่เนยทำกับข้าวให้ลูกค้าด้วยนะโอเคไอ้ลูกชาย ครับเดี๋ยวรอเป็นคนเสิร์ฟเป็นบอยนะโอเคไหมครับเป็นบอยนั่นแหละเอาลุงสติถ่ายเฮ้ยไอ้อะไรวะเนี่ยบัตโธสติกเกอร์ไลน์เหรอลุงรู้จักด้วยเหรอครับไม่รู้ดิแต่ลุงเล่นไลน์อยู่นะเพราะว่าการที่เล่นไลน์เนี่ยมันจะทำให้รู้ถึงหลักการการตลาดในโซเชียลนะลุงว่าจะขายครีมแล้วนะเนี่ยโหลุงขายครีมเนี่ยนะแล้วใครจะมาซื้อวะเนี่ยเอ้าเฮ้ยพ่อตามาไงอ่ะก็เอามาแล้วไงเอามาพร้อมๆกับต่อนั่นแหละเฮ้ยต่อเลยอ๋อสวัสดีครับพ่อตาเดี๋ยวเชิญไปทางร้านเอาลูกไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเชิญไปทางพอดีเลยครับเชิญเลยครับกินฟรีครับกินฟรีครับโอ้โหลุงจะขายครีมจริงดิน่ามาโทษขายครีมทางอะไรวะเดี๋ยวดูแป๊บอ๋อลายโอ้ครับว่าแต่ไอ้นี่ใครครับเนี่ยไม่รู้ดิเห็นว่าไอเชียมันบอกเป็นนักแคสเกมลุงไม่สนใจหรอกลุงสนใจแค่ว่ามันลายสวยดีนะราคามันก็ย่อมเยาว์30 บาทเองลุงว่าลุงจะไปทำสติกเกอร์ลายเป็นของตัวเองแล้วนะเนี่ยเหรอลุงคิดว่าตัวเองดังขนาดนั้นเลยดังไม่ดังก็ถามพ่อมึงดูนะเฮ้ยจะใจเย็นลุงใจโอ้ลุงนี่ตลกนะเนี่ยตลกฮาเลยล่ะลุงแล้วทำไมถึงลุงจะต้องทำสติกเกอร์ลายด้วยครับอ้าวลุงเป็นนายกไงคนใช้จะได้แบบเฮ้ยโอ้โหนี่ไงลุงสดิษอะไรเงี้ยอ๋อครับแล้วลุงก็จะขายอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้ยขายเอาแบบขายบ้านขายรถมาซื้อสติกเกอร์ลายลุงเลยลุงไม่ดีมั้งครับเฮ้ยสวยไว้ดาคอมลุงครับอะไรคือผมจะไปซื้อถ่านลุงไปกับผมไหมก็ตามมึงมาอยู่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอประตูก๊อกก๊อกเฮ้ยบอยลุงบอยมาแล้วเลยครับบอยโอ้สันดิษว่าไงเปิดดิเฮ้ยเสียงหาเลยวะโอ้โหสุดยอดมากแชมป์เข้าไปดิเอาลุงบอยไม่เห็นตั้งนานโอ้โหกอดทีครับโอ้ยจุ๊บเม่งฮะจุ๊บเม่งโอ้อีกหน่อยนี่เดี๋ยวหัวร้านเหมือนลุงสันดิษเลยนะเนี่ยเฮ้ยแกว่าใครหัวร้านนะแชมป์เฮ้ยเปล่าครับเอาลุงบอยครับผมโอ้แล้วโอ้ยบ้านลุงบอยนี่เฮ้ยนี่มันกลไกอะไรครับเนี่ยลุงบอยแจ้งเตือนเมื่อมีคนเข้าบ้านนะมันจะได้รู้ว่าใครแล้วลุงบอยทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่อ่านหนังสืออยู่เฮ้ยไอหานี่อ่านโดจีนไว้เฮ้ยอ่านโดจีนไอบอยไม่แบ่งเลยวะปะเถอะเอ้ยอย่าพูดนี่แกรีบเก็บไปไหนเนี่ยมีเด็กอยู่โดจีนคืออะไรครับโดจีนมันคือผู้ชายกับผู้หญิงที่มันทำอะไรกันน่ะเหมือนที่แกดูแมวกับอีเนยไงอ๋อครับเข้าใจเลยฮะเอ้ยบอยวันหลังนะขอสักเล่มหนึ่งดิอ๋อได้สิลุงครับผมขอราคาไม่แพงเวอร์นะเฮ้ยอะไรราคาไม่แพงเวอร์สติกเกอร์ลายไอ้บอยเดี๋ยวเราขออีกเล่มหนึ่งนะเอาไว้ให้แชมป์มันเอาไว้ให้มันชักลุงเฮ้ยมันเขาไม่ชักหรอกผมมีรูลงครับนี่หนังแกไปผมไปซื้อถ่านแล้วนะฮะโอ้ยหานี่รีบไปไหนวะรีบไปตายนึงเหรอเนี่ยโอ้ยอ่ะสวัสดีครับคุณแชมป์ลุงนี่พวกยาประชุบไม่ใช่เหรอครับอ๋อมันไม่ใช่พวกยาประชุบมันแค่โดนเข้าร่างนะแล้วก็ชุบชีวิตมันมาละเอาเว็บเป็นอะไรปะเนี่ยไม่ได้เป็นไรครับผมก็มาทำงานขายแกไม่ได้เป็นคนหรอกเหรอวอตไม่ใช่ก็พูดถึงไงไม่ได้เป็นคนเหรอก็ไม่ได้เป็นอะไรไงก็เป็นสิครับก็เป็นเอาแล้วแกมาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยขายของไงครับหาอะไรได้เสริมใช่ครับเสริมอะไรเสริมอกหรือเสริมอะไรเสริมจมูกเสริมตูดมั้งครับเสริมตูดเอาไปทำอะไรตูดให้เพชรก่อนนะครับใจเย็นนะอันนี้อะไรเนี่ยของมาส่งพอดีของจะมาลงใหม่ครับเป็นนมราชนนท์ฮะจะไม่เจ๊งอีกเหรอครับอันนี้สูตรที่3แล้วครับสูตรที่3ใช่ครับสุดยอดครับถ้างั้นเดี๋ยวผมมานะฮะก็นี่คือธุรกิจของคุณใช่ไหมใช่ครับผมขอให้รุ่งเรืองนะครับครับป้าใหม่นะครับแฟนชายอะไรคุยกับใครคุยกับเสาเหรอคุยกับเสาเนี่ยโอเคเอาต้องเอานี่ทอมวันแรกวันนี้เอ้าเชี่ยเอาแล้วลุงไปไหนวะเนี่ยโอ้ยอาชืบมันเอากี่ก้อนวะเก็บไว้สักเหรียญนึงก็ยังดีอ่ะ4 ก้อนไปที่สภาก่อนดีกว่าเฮ้ยโอเคเจอกันนะบอยอะไรแชมป์ไปสภากันเดี๋ยวค่ำก่อนบอกครับอะไรของลุงวะเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยลุง อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อไอ้นี่ละอย่าไปสนใจมันเลยมันเป็นแค่ตอไม้โง่ๆใครเอามาวางไหมวะเดี๋ยวมันตบหัวทิ่มเลยทำให้บ้านเมืองสกปรกอ๋อครับเฮ้ยอะไรต่อนี่ของแกเหรอไม่นะครับเฮ้ยเก็บด้วยเฮ้ยเอาแล้วเชียร์ไปเล่นอะไรบนหลังคาวะเนี่ยไปนะครับลุงอันนี้อะไรเนี่ยลุงอันนี้เหรอมันเป็นป้ายประกาศว่ามีเมืองอยู่ใกล้ๆแห่งนี้ที่มันช่างมาเถอะเดี๋ยวลุงค่อยอธิบายอ๋อครับแล้วลุงพาทำไมล้างจังลุงมันไม่ได้ล้างดูยังไงล้างเนี่ยฮะสกปรกชิบหายถ้าล้างมันก็ต้องสะอาดสิครับล้างมันก็ต้องสะอาดไม่น่าถามเลยกูไปไหนครับเนี่ยเอ้าก็ไปสภาดิถามได้ก็ผมรู้แล้วหมายถึงว่าจะไปหาใครครับสวัสดีครับคุณเบียร์สวัสดีครับลุงซันดิสพอดีว่าวันนี้ผมครับผมเข้าใจเลยครับก็ไม่ได้เจอกันตั้งแต่แคสซี่วอลนะครับคุณขำอะไรครับเปล่าครับผมตอนนี้ผมโดนปลดแล้วทีนี้ผมสามารถลงผมเลอครับได้กลิ่นเต็มหน้าเลยลุงสามารถสมัครได้นะครับสมัครได้แล้วใช่ไหมครับคือเราไอประยุทธ์จันทร์อังคารผู้บริหารศุกร์เสาร์อาทิตย์มันลงหรือยังครับอ๋อคนนั้นเขาได้ลาออกไปแล้วฮะลาออกไปเถอะมาโทรเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีเลยคือผมเรือดำน้ำมันจะซื้อตำหาอะไรก็ไม่รู้ลุงใจเย็นนะลุงใจเย็นนะคือผมเดี๋ยวติดคุกกันหมดนี่เลยนะเนี่ยคือผมจะเป็นเรือขาลุงนะลุงเรือขาเหรอใช่ผมขอเรือขาเฮ้ยจะบ้าแล้วพูดเล่นก็ดีถ้างั้นมาช่วยกันทำธุรกิจกับเมืองนี้นะใช่แต่ผมจะให้แบบขำปรึกษาลุงนะเฮ้ยขำปรึกษามึงจะขำตำหาอะไรอ่ะคำครับลุงคำปรึกษาไม่ใช่คำปรึกษาถ้าลุงมีอะไรก็ถามผมได้นะลุงถามได้พ่อมึงชื่ออะไรโอ้ยเดี๋ยวลุงมีอะไรก็ถามได้ลุงถามชื่อพ่อเลยเหรอลุงนี่ยังโหดนะมาเจอกันนะถ้างั้นก็ฝากไว้ด้วยนะโอเคครับได้ครับก็ถ้าเกิดมีธุรกิจอะไรเดี๋ยวลุงจะมาปรึกษาได้ฮะหรือโอเคก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปหาเสียงกันนะได้ครับลุงโอเคทางนั้นก็กลับบ้านครับสวัสดีครับคุณเบียร์ครับผมใช่ไหมเดี๋ยวเลือกฉันเลยนะโอ้โหลุงนี่หาเสียงป่ะเนี่ยไม่ได้หาเสียงมันมาหาลุงเองจะบ้าเหรอว่าแต่ลุงเป็นไงกูเดินถอยหลังเฮ้ยลุงเดี๋ยวแป๊บนึงครับลุงอะไรผมสงสัยว่าในโรงเรียนมีอะไรครับเดี๋ยวพาไปดูบัตรโทในโรงเรียนมีอะไรหรอครับก็เดี๋ยวพาไปดูนี่ไงมันมืดแล้วนะลุงผมกลัวผีอ่ะนี่แกโตเป็นควายแล้วนะแกยังกลัวผีอยู่เหรอก็กลัวดีครับเดี๋ยวจะไปสนามฟุตบอลได้ข่าวว่าไอพีกลับมาแล้วนะฮะพี่กลับมาแล้วลุงใช่ดิก็ลุงไอชุบชีวิตมันขึ้นมาละเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าสวัสดีคุณพี่ครับผมเอ้าคุณไม่ตายแล้วเหรอครับไปตายแล้วใช่ครับเอ้าเดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็นเอ้าสบายดีหรือเปล่าเนี่ยเป็นหวัดนิดๆนี่คุณไม่หนาวเหรอก็หนาวครับเข้าหน้าหนาวแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยหาเสื้อหนาวมาใส่ครับโอ้โหได้ข่าวว่าแกจะทำธุรกิจอะไรนะพี่ขายยาอะไรเอาดีๆยาคุจะป้าเราขายยาคุมันบูดง่ายไม่ขายน้ำล่ะก็ขายหลายๆอย่างไงยาคุมีน้ำส้มน้ำเปล่าน้ำมะนาวจะทำบริษัทใช่ไหมใช่ขายน้ำแล้วก็มากู้เงินลุงนะแล้วก็ไปลงทุนเอานะเมืองนี้ลุงคุมแล้วก็ลุงจะเก็บภาษีของแกด้วยพอดีอยากเป็นผู้ชายขายน้ำชิบหายละอะไรป้ากูไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมเนี่ยผมก็คิดลุงเตะบอลไม่ลุงก็ทั้งนั้นก็ดูแลตัวเองนะครับดูแลสุขภาพไอ้ต่อกลับบ้านไม่กลับครับอยากเตะบอลครับเอ้าคุณปูนครับสวัสดีครับอันนี้กระโดดชุบชีวิตมาอีกเหมือนกันเลยครับเนี่ยครับโอ้ก็คุณมาทำอะไรที่นี่ครับมาเล่นฟุตบอลกับพี่ครับอ๋อครับโอ้โหนี่เล่นฟุตบอลกันหนุกหน้าดูนะครับไปต่อกลับบ้านไปครับลุงสนิทเฮ้ยแชมป์ เดี๋ยวไปหาเสื้อหนาวๆใส่ด้วยนะจะใส่ทำไมครับเสื้อหนาวๆต้องใส่เสื้อร้อนๆสิเออนั่นแหละพูดผิดเอาลูกเอาฟุตบอลมาใส่หัวเล่นทำไมวะเนี่ยเฮ้ยเปล่าครับนี่ลูกดูดีๆแล้วเหมือนออทิสติกเลยเนี่ยอะไรเหรอครับเด็กเอออ๋อก็ได้มาจากลุงแหละตอนเด็กลุงก็เออลุงเคยว่าเล่าให้ฟังเฮ้ยเออบ้าอะไรล่ะลุงไปเถอะผมรู้สึกง่วงนะครับถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมขออยู่บ้านทั้งวันเลยเพราะว่าผมเมื่อยมากทำไมถึงแกเมื่อยว่าแกไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นเนี่ยก็เมื่อคืนผมดูแมวซะดึกดื่นเลยครับลุงล่ะแกดูแมวอีกแล้วล่ะก็ใช่ครับผมอยากได้น้องคนที่3คนที่2ปะโถเอ้ยแชมป์เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะนี่คืออะไรนี่คือเมืองที่มีอยู่จริงนะแล้วก็เป็นเมืองที่เดี๋ยวลุงอีกสักหน่อยลุงก็จะย้ายไปอยู่เมืองนั้นแหละถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสเมืองชื่ออะไรครับ mckk.net เว้ยชื่อเมืองมันแปลกๆแต่มันน่าอยู่มากๆเลยนะแชมป์เฮ้ยยังไงครับมันเป็นเมืองแม่ไม่ว่าจะเป็นเมืองเวทมนต์ใช่ไหมเฮ้ยมีหลายเมืองมันเลือกได้อะเคยเข้าไปลุงเคยพาเข้าไปมันจะเป็นแบบมีเทพทุบเตียงด้วยอะลุงโคตรสนุกเลยทุบเตียงอ๋ออันนั้นเป็นเขาเรียกว่าการเล่นของคนในเซิร์ฟเซิร์ฟอะไรครับหมายถึงว่าเล่นเซิร์ฟน่ะมันมีทะเลใช่ไหมแล้วก็คนก็ไปเล่นเซิร์ฟกันนี่มุกป่ะลุงมุกโอเคครับไปเฮ้ยแต่ผมก็อยากไปเหมือนกันนะเนี่ยเขาบอกว่าเมืองที่น่าอยู่ต้องช่างมันเถอะไปลุงกลับบ้านเฮ้ยอะไรของแกวะที่รักป่านนี้อยู่ในบ้านหรือยังนะเฮ้ยโอ้ยสะดุดขี้มดที่รักอ้าวแล้วทำไมที่รักเราไปไหนวะเนี่ยอ้าวยังไม่กลับมาบ้านอีกโอ้ยให้ตายเถอะเดี๋ยวกลับมาจะว่าให้ดูน้องเชียร์เดี๋ยวเอาไก่ไปเสิร์ฟให้โต๊ะนู้นหน่อยสิโต๊ะไหนอ่ะโต๊ะนู้นน่ะคุณผู้หญิงสวยๆอ่ะเก็บตังค์เขามาด้วยนะเขาชอบเซ็นไว้คุณพี่คะน้ำซุปร้อนๆค่ะคุณพี่คะอะไรนี่น้ำซุปร้อนๆให้คุณพี่สั่งก็วางไว้สิยังโง่มีตังค์ด้วยค่ะขอเซ็นไว้ก่อนเซ็นได้ค่ะแต่ต้องมาทุกวันนะคะแล้วก็ต้องจ่ายตังค์ด้วยนะคะโอเคพี่เนยเขาขอเซ็นเอาไว้ก่อนโอเคไม่เป็นไรต่อมานี่ลูกมาช่วยแม่ทำกับข้าวด้วยครับอ่ะเค้กเชียร์หยิบผักในนี่ให้พี่หน่อยผักในนี้เหรอนี่อ่ะเอาไปหั่นให้ด้วยหั่นเนาะโอเคต่อครับใส่น้ำปลาโอเคหั่นให้แล้วโอเคเอามาหาอะไรกินดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะร้านนี้มีอะไรบ้างครับมีไก่ปิ้งไก่ค่ะมีเค้กกี้มีไก่ย่างมีสเต็กมีน้ำพิเศษรับอะไรดีคะงั้นผมเอาเนื้อกระต่ายครับฮะเนื้อกระต่ายเชื่อว่าน่าจะพอมีนะมีเหรอน้องเชียร์นี่ไงนี่ครับเนื้อกระต่ายแสดงว่าร้านนี้โกหกอ่ะดิไหนว่ามีน้ำมีเค้กมีคุกกี้มีไก่มีเนื้อก็ไม่มีเนื้อกระต่ายไงคะอะไรวะแล้วเมื่อกี้ไอ้ผู้หญิงคนนี้บอกว่ามีน้องเชียร์มีเนื้อกระต่ายไหมมีนะก็หลานหยิบมาน่ะเอามานะเอาไปแต่เนื้อนะคุณเอาไปนี่มันร้านอาหารหรือตลาดสดทำไมก็คุณบอกว่าเนื้อกระต่ายอ่ะคุณไม่ได้บอกว่าให้ปรุงด้วยอ่ะก็ต้องปิ้งให้ผมไหมปิ้งด้วยเหรอปิ้งก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะคุณก็จ่ายแล้วผมมีตังค์อ๋อโอเคเอามา50 ทูอะไรคือ50 ทูปิ้งด้วยประมาณ200 บาทค่ะ200 บาทใช่ไหมครับขอน้ำด้วยผมหิวน้ำเลยขอน้ำก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้น้ำค่ะแล้วเอาไปน้ำเหรอแล้วเนื้อผมล่ะเนื้อลืมเนื้อทุกคนครับโปรดเลือกลุงแซนดิสเบอร์ 1นะครับเบอร์ 1นะครับครับเบอร์ 1นะครับผมเป็นนายกผมมีนโยบายก็คือการแจกเงินให้ชาวบ้านนะครับแล้วก็เอาภาษีมาให้ผมเยอะๆนะครับครับจะเลือกเบอร์ 1นะครับชาวเมืองครับเลือกเบอร์ 1นะครับเพราะมันมีเบอร์เดียวใช่ไหมเบียร์ใช่ครับผมอย่าลืมเลือกเบอร์ 1นะครับเบอร์ 1ครับผมเบอร์ 1 เฮ้ยทำไมไม่มาสักทีวะเนี่ยนี่มันเช้าแล้วนะเนี่ยเฮ้ยต้องไปตามซะหน่อยละนี่ทำไมมาช้าจังวะแชมป์นะทำไมแกไม่ไปหาเสียงช่วยลุงวะลุงไปแต่เช้าเลยอ้าวลุงนี่ผมก็รอยันเช้าเหมือนกันเนี่ยที่รักผมยังไม่มาเลยอ้าวก็มันขายของยันดึกกับมันขายดีเหรอลุงถ้างั้นเดี๋ยวลุงนอนก่อนนะอ๋อครับทำไมถึงมาช้าจังวะรอว่าจะดูแมวหำหดหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยน้องเชียร์เธอทำไมเธอไม่กลับบ้านน่ะเราแกะไข่ไดโนเสาร์อยู่อ่ะนี่แกะไข่อะไรนะไข่ไดโนเสาร์แกขายไข่ไดโนเสาร์เอามาจากไหนอ่ะไม่ใช่ลูกค้าให้มาไม่มาแกเก็บไว้เลยนะเอ้าระเบิดหรือเปล่าเนี่ยเก็บไว้ไม่ใช่หรอกเอาไปเผาทิ้งเลยนะเผาได้ไงล่ะไปกลับบ้านโอ้ยมันกลับบ้านก็ได้ทำงานข้ามวันเลยบ้าหรือเปล่าเนี่ยว่าเอาแล้วลูกถืออะไรเนี่ยอาหารนะพ่อหิวฮะอะไรอาหารอ๋อเฮ้ยพ่อขอหน่อยพ่อหิวมากตอนนี้พ่อนั่งทั้งคืนเลยอ่ะปวดหลังก็ปวดหลังคิดถึงเมียก็คิดถึงเมียแต่เมียไม่กลับบ้านเฉยเลยเอามาสิปะโถยเอาผมให้แล้วแมวไประวังชนพี่ที่รักเอามาเชียร์หลับด้วยนะแกเดี๋ยวสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงง่วงจังเลยพ่อขออีกชิ้นนึงดิลูกพ่อยังไม่อิ่มเลยจะกินน้ำซุปโอ้ยขอโทษเบือกเลยวะเนี่ยไปที่รักนอนได้แล้วจะดูแมวคิดถึงแมวที่รักจังเลยวันนี้ไม่ดูแมวแล้วง่วงเหรอถ้างั้นก็นอนเฉยๆกันนะอิจฉาคนมีคู่เว้ยอะไรลุงเปล่าไม่มีอะไรอิจฉาลุงคู่กับผมก็ได้ลุงได้เหลืองไหมอะไรวะเนี่ยไปที่รักนอนกันไม่ดูแมวเหรอนอนเตียงใครบอกไม่ดูดีจังเลยที่รักว้าวโดจินเรื่องนี้สนุกจังเลยนะ